่เนี่ยรวยมาจากเบี้ยแก้เนี่ยนะนี่ต่างประเทศเขาเล่นตัวแล้วเป็นแสนเชียวนะโว้ยไอ้ยมขอหลานสักตัวได้ไหมได้โอ้โหไอ้บ้าเบี้ยแก้ตัวแล้วเป็นแสนแม่มาขอเป็นตัวละบาท2บาทไปได้เงียบอะไรตอนที่นางเงียบมาร้านเนี่ยฉันก็เลี้ยงนางเงียบทุกครั้งเลยไม่คิดจะตอบแทนบุญคุณบ้างเลยหรือไงโอ้แค่นี้มึงทวงบุญคุณใช่ไงและที่กูทำให้มึงเกิดมาเป็นคนกูเคยทวงบุญคุณมึงเปล่ามึงไม่ใช่พ่อกูขอโทษเอาอย่างนี้กันละดูกูก่อนฟังทางนี้ก่อนเดี๋ยวจะหามันนางเงียบไม่มีน้ำใจในฐานะที่เราเป็นหลานเคยกันใช่ไหมใช่ครับนายเหยียบขายให้ตัวละ 50,000 นะเอาไม่เอาก็เรื่องของมึงนะโว้ยเออและที่สำคัญอย่าไปบอกใครนะว่านะให้อ่ะไม่บอกอยู่แล้วครับเดี๋ยวก่อนสิมือไว้เชียวเอาเงินมาก่อนเอาเงินมาแต่ผมจะรู้ได้ไงว่านายเหยียบว่าเขาเล่นกันตัวเป็นแสนน่ะเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปแล้วไปเช็คที่ร้านที่มีร้านให้เช็คเหรออืมนะตัดใจขายให้เองตัวละ 50,000 บาทพอแต่ที่สำคัญห้ามบอกใครนะว่านางเงียบให้อ่ะเป็นไรนะอะนางเงียบขายตัวละ 50,000 พอแต่ที่สำคัญห้ามบอกใครนะว่านาให้อ่ะเออครับพี่น้องครับเออเออนี่พี่ยมนางเหงี่ยมเขาได้บอกมึงเปล่าวะว่าตกลงเขารวยเพราะอะไรอ่ะแกไม่บอกว่ะตกลงแกรวยเพราะอะไรวะนั่นน่ะสิอ้าวไปไหนมาวะยุทธไปส่งนางเหงี่ยมไงครับพี่น้องครับเหรอแล้วนางเหงี่ยมเขาได้บอกมึงเปล่าว่าเขาไปทำอะไรมาถึงได้รวยเออเปล่านี่ครับพี่น้องครับไม่ได้บอกน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ